วันที่1ตุลาคม2025โลกได้สูญเสียสตรีผู้เป็นดั่งแสงสว่างและเป็นเสียงที่พูดแทนสิ่งมีชีวิตอื่นมาเกือบค่อนชีวิตดร.เจนกูดดอลหลายคนรู้จักเธอในฐานะผู้หญิงที่อยู่กับลิงแต่น้อยคนจะรู้ว่าเรื่องราวของเธอไม่ได้เริ่มต้นในห้องแลบหรูหราแต่เริ่มต้นในป่าลึกของแอฟริกาด้วยตัวเธอเพียงคนเดียวโดยไม่มีแม้กระทั่งปริญญาสักใบค่ะและผู้หญิงคนนี้คือคนที่ทำการค้นพบเพียงครั้งเดียวแต่กลับสั่นสะเทือนความเชื่อทั้งหมดที่มนุษย์เคยมีต่อตัวเองนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเธอตำนานที่ชื่อเจนกูดดอลบทที่1หญิงสาวผู้ไร้ปริญญาเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ลอนดอนในปี1934ค่ะเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อเจนเธอไม่ได้ฝันอย่างเป็นเจ้าหญิงแต่อย่างไปประจนภัยในแอฟริกาเหมือนในหนังสือที่เธออ่านความฝันของเธอถูกมองว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อสำหรับเด็กผู้หญิงในยุคนั้นแต่เจนไม่เคยยอมแพ้เธอทำงานทุกอย่างเพื่อเก็บเงินและในที่สุดด้วยวัย23ปีเธอก็ได้เหยียบแผ่นดินแอฟริกาสมใจและที่นั่นเองโชคชะตาได้นำพาเธอไปพบกับดร.หลุยลีกีนักบรรพชีวิทยาชื่อดังค่ะลีกีมองเห็นบางอย่างในแววตาของเจนความอดทนและความหลงใหลที่ไม่มีในนักวิชาการคนไหนเขาตัดสินใจส่งเธอไปทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนคือการเข้าไปใช้ชีวิตในป่ากอมเบ้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของชิมแปนซีในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของมันโดยไม่มีประสบการณ์ไม่มีปริญญามีเพียงหัวใจที่มุ่งมั่นเท่านั้นค่ะบทที่2การค้นพบที่สั่นสะเทือนโลกช่วงเวลาแรกในป่าคือบททดสอบที่โหดร้ายชิมกันซีหวาดระแวงและไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้ค่ะเป็นเวลาหลายเดือนที่เธอทำได้เพียงเฝ้ามองจากระยะไกลค่ะความท้อแท้เริ่มกัดกินแต่เธอก็ยังคงอดทนตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นปีนขึ้นไปบนยอดเขาสูงเพื่อรอคอยและแล้ววันนั้นก็มาถึงเจนเห็นชิมแปนซีตัวหนึ่งที่เธอตั้งชื่อว่าเดวิดเกรเบียสกำลังทำในสิ่งที่น่าทึ่งมันเลือกกิ่งไม้อย่างตั้งใจริดใบไม้ออกแล้วบรรจงสอดเข้าไปในจอมปลวกค่ะนี่ไม่ใช่แค่การกินแต่มันคือการประดิษฐ์และใช้เครื่องมือค่ะวินาทีนั้นเจนได้ทลายกันแพงความเชื่อที่แบ่งแยกมนุษย์ออกจากสัตว์โลกลงอย่างสิ้นเชิงโลกวิทยาศาสตร์สั่นสะเทือนเพราะถ้าชิมแปนซีสร้างเครื่องมือได้เราอาจจะต้องนิยามคำว่าความเป็นมนุษย์กันใหม่ทั้งหมดค่ะบทที่3จากนักวิจัยสู่นักต่อสู้เจนไม่ได้ค้นพบแค่พฤติกรรมแต่เธอค้นพบสังคมของชิมแปนซีเธอเห็นพวกมันมีความรักมีความเศร้ามีความติดช้ามีการเมืองแก่งแย่งชิงดีเธอแสดงให้โลกเห็นว่าพวกมันไม่ใช่แค่สัตว์ทดลองค่ะแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่ต่างจากเราแต่เมื่อเจนออกมาจากป่าเธอก็พบกับความจริงที่โหดร้ายป่าไม้ที่เคยเป็นบ้านของเพื่อนเธอกำลังถูกทำลายชิมแปนซีถูกล่าและถูกทารุณและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอต้องวางกล้องส่องทางไกลลงแล้วจับไมโครโฟนขึ้นมาต่อสู้แทนเธอเดินทางปีละ300วันค่ะเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาปกป้องโลกใบนี้ก่อตั้งสถาบันเจนกูดดอลและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนผ่านโครงการ Roots and Shoots เพราะเธอเชื่อว่าความหวังอยู่ที่คนรุ่นใหม่ค่ะตลอด91ปีของชีวิตเจนกูดดอลได้มอบมรดกที่ประเมินค่าไม่ได้ไว้ให้แก่มนุษยชาติเธอสอนให้เรามองสัตว์อื่นเป็นเพื่อนสอนให้เราเคารพธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดเธอสอนให้เราเห็นว่าคนเพียงคนเดียวที่มีความฝันและความมุ่งมั่นก็สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ค่ะเรื่องราวของเธอคือข้อพิสูจน์ที่ทรงพลังว่าความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
และถ้าเรื่องราวของดร.เจนกู๊ดดอร์ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณโปรดกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นำเสนอเรื่องราวของบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนโลกแบบนี้ต่อไปและคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราค่ะ การจากไปของเจนกู๊ดดอร์ไม่ใช่ความสูญเสียแค่ในวงการนักอนุรักษ์แต่เป็นความสูญเสียของโลกทั้งใบเสียงแห่งความอาลัยดังขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่ผู้นำประเทศองค์การสหประชาชาติไปจนถึงผู้คนธรรมดาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเธอทั้งหมดนี้คือข้อพิสูจน์ว่ามรดกที่เธอมอบให้ไม่ใช่แค่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่คือหัวใจที่เธอแบ่งปันให้กับทุกชีวิตและหากจะพูดถึงหัวใจเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่มิตรภาพอันน่าทึ่งระหว่างเธอกับเดวิดเกรเบียดชิมปันซีตัวแรกที่เชื่อใจเธอมันไม่ใช่แค่ยอมให้เธอเข้าใกล้แต่ครั้งหนึ่งเมื่อเจนยื่นถั่วให้เดวิดเขาค่อยๆปัดถั่วทิ้งแล้วบีบมือของเธอเบาๆซึ่งเป็นภาษากายของชิมปันซีที่แปลว่าฉันเข้าใจและฉันเชื่อใจเธอวินาทีนั้นไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงความเข้าใจข้ามสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์ที่สุดค่ะ Hello, this is Jane Goodall and I want to talk for a moment about Marla Freeman's amazing sculpture The Red Palm Nut It captures a very, very special momentIn my long journey to understand the chimpanzees and their behavior, it was in the early days. The first chimpanzee to lose his fear of me was David Greybeard. I don't have a photograph of him with me, but this is he. And I was following him along a trail in the forest. I lost him for a moment, but then found him sitting. I sat near him.And lying on the ground between us was this ripe red palm nut, which chimpanzees love. So I picked it up and I held it towards him on the palm of my hand. And he turned his face away. So I put my hand closer and he turned and looked directly into my eyes. He reached out and he took and dropped that palm nut, but then...very gently squeezed my fingers, and that's how chimpanzees reassure each other. So in that moment, we understood each other without the use of human words, the language of gestures. He understood that my motive was good, he just didn't want the nut. I understood that he knew. And it was a moment that really, I think, ledto this long, long relationship that I've had with chimpanzees and now my efforts to protect them. This is a really exciting moment for me. The Jane Goodall Institute's Chimpunga Chimpanzee Rehabilitation Center in the Republic of Congo has for years been caring for infants whose mothers were killed, mostly for the illegal bushmeat trade.Many of them are now fully grown. Recently, we acquired three large forested islands on the beautiful Quilu River, where we can release many of the chimpanzees from our overcrowded center. In here is Wunda, and she nearly died, but thanks to Rebecca, she came back from the dead. And here she is about to come out into this paradise.She's the 15th chimpanzee to get her freedom here. And we hope ultimately to have about 60 on the island. Today is the first time I've met Wunda. I talked to her on the boat, trying to reassure her. She must have wondered what was happening. None of us could predict exactly what she would do once the cage door opened.
It was a very, very touching moment. One of the most amazing things that's ever happened to me. The warmth of her embrace is something I shall never forget. For Wunda and all the other chimpanzees we're working to bring here, Chinzula Island will provide a wonderful forest home where they will be cared for and safe. ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการที่ชิมปันซีป่าจะเข้ามากอดมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่แทบไม่เกิดขึ้นเลยมันไม่ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายแต่ต้องมาจากความผูกพันและความไว้วางใจในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดวินาทีนั้นวุนด้าไม่ได้กอดแค่เจนกูดดอลค่ะแต่เธอกำลังกอดความหวังและความเมตตาที่ผู้หญิงคนนี้มอบให้แก่เผ่าพันธุ์ของเธอมาทั้งชีวิตเจนกูดดอลจากเราไปแล้วแต่เรื่องราวอย่างของเดวิดเกรเบียดและวุนด้าคือเครื่องย้ำเตือนว่ามรดกที่แท้จริงของเธอไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้แต่มันคือแรงกระเพื่อมแห่งความหวังที่เธอสร้างไว้และจะคงอยู่ตลอดไปค่ะโลกของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวของบุคคลที่เปลี่ยนโลกที่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นคนธรรมดาเหมือนเราถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวที่จะเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตคุณในทุกๆวันกด Subscribe ตอนนี้เลยค่ะเพราะเรื่องราวต่อไปอาจเป็นเรื่องที่เปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาลเกร็ดความรู้การปฏิบัติตัวต่อชิมแปนซีและสัตว์ป่าอื่นๆปัจจุบันมีข้อบังคับและแนวปฏิบัติสากลที่จริงจังและเข้มงวดมากกลุ่มที่1สำหรับนักวิจัยและนักอนุรักษ์เป็นข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพกลุ่มที่2สำหรับศูนย์อนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติเป็นกฎระเบียบที่เข้มงวดของสถานที่กลุ่มที่3สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปถือเป็นแนวปฏิบัติสากลเพื่อความปลอดภัยซึ่งแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดที่แตกต่างกันหัวใจสำคัญที่ทั่วโลกยึดถือร่วมกันคือการแสดงความเคารพต่อสัตว์ป่าที่ดีที่สุดคือการเว้นระยะห่างและปล่อยให้พวกมันได้ใช้ชีวิตตามวิถีธรรมชาติของมันครับยกตัวอย่างชิมแปนซีคือห้ามแตะต้องหรือสัมผัสตัวโดยเด็ดขาดด้วยเหตุผลหลัก3ประการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทั้งคนและตัวชิมแปนซีเองครับ 1. เหตุผลด้านความปลอดภัยของมนุษย์นี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดครับชิมแปนซีไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่เห็นในภาพยนตร์แต่เป็นสัตว์ป่าที่แข็งแกร่งและคาดเดาไม่ได้ 2.เหตุผลด้านความปลอดภัยของชิมแปนซีมนุษย์เราเป็นพาหะของเชื้อโรคมากมายที่ร่างกายเราคุ้นเคยและสร้างภูมิคุ้มกันได้แต่สำหรับชิมแปนซีซึ่งมี DNA ใกล้เคียงกับเรามากเชื้อโรคเหล่านี้อาจอันตรายถึงชีวิต 3. เหตุผลด้านหลักการอนุรักษ์สมัยใหม่เป้าหมายสูงสุดของการอนุรักษ์คือการปล่อยให้สัตว์ป่าได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้การสัมผัสหรือมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์จะทำลายเป้าหมายนี้แล้วทำไมเจนกูดดอถึงสัมผัสชิมแปนซีได้นี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจครับสิ่งที่เจนทำในอดีตไม่ใช่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือใครก็ตามได้รับอนุญาตให้ทำในปัจจุบันหลายคนอาจจะสับสนว่าทำไมในไทยศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปางศูนย์สัตว์เปิดเขาเขียวและที่อื่นๆทำไมนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ป่าได้คำตอบสั้นๆคือสัตว์ในสถานที่เหล่านั้นไม่ใช่สัตว์ป่าในธรรมชาติแต่เป็นสัตว์ในพื้นที่ควบคุมดูแลซึ่งมีบริบทและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ
กฎห้ามสัมผัสที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คือมาตรฐานทองคำหรือ Gold Standard สำหรับการเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติหรือ Wild Animals in Nature แต่สำหรับสถานที่อย่างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยหรือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสถานการณ์จะแตกต่างออกไปกฎห้ามสัมผัสยังคงเป็นหลักการที่ถูกต้องและสำคัญที่สุดสำหรับสัตว์ป่าในธรรมชาติส่วนการที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ในศูนย์อนุรักษ์หรือสวนสัตว์ในไทยได้นั้นเป็นข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขหลายอย่างที่ถูกควบคุมอย่างรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นั่นเองครับ